ทวีพรผู้ลำลองพี่น้องเอ๋ยละลำเป็นเรือเป็นทำนองโบสถ์ประพันธ์ฟ้านั่นทุกคำนั่นบ่ได้เป็นลาบุญกุศลนอกคากแท้ได้เปยแผ่เป็นก่อนลำประวัติหลวงปู่บุญท่านอัตถกาโมวานั้นคือบุญนั้นได้ส่งเสริมและดีใจหลายน้อมากล้นขอกราบก้มวันทานอบเอาประวัติมาลำมีขยายน้อเป็นเรื่องลำนี้ไหลบทน้อไหลเรื่องถอดมาเลี้ยงมาลำตัวสิบเนี้ยวย่อนุกน้อมคิดใจปลอมกาพนมละให้รักษานอสืบไปประเพณีเก่าโบราณมาเป็นหมอลำธรรมะได้รักษาจะลงไว้พอได้ไล่ลืมทิมเสียงเค้นดังแต่ขังก่อนเพียรโบราณนอกก่อนขังดนตรีนั้นกาแมนแค้นเอาเสียงแค้นเป็นไล่ห่าวลมพัดผ่าวจำไว้แน่เป็นมุ่นพ่อมุ่นแม่เฮงอีสานก่อนนั้นยังจำมันกาแมนแค้นละผัวอยู่หลังนั้นใดคือหลวงปู่บุญท่านละผัวมีใจธรรมะใดซอยหนุนสู่คำให้หมอลำมีไว้ประเพณีฮีดเก่าเฮ็ด12ของ14แต่เข้าหลวงปู่เว้าให้ซอยสู่บอกพี่น้องให้ฮู้ที่อยู่ของหมอลำอยู่อำเภอเสรภูมิจังหวัดลอยเกินคือเมืองบ้านก็ได้มาลำบูชาท่านผู้อาจารย์ฝากไว้เนี่ยเสียงหมอลำทวีพรพี่น้องเอ้ยให้จำไว้อย่าลืมให้จำไว้อย่าลืมเด้อยายเด้อโอ้ยโอ้ยละนาละนาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนรับฟังรายการธรรมสกิดใหญ่ดำเนินรายการและบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์บุญท่านอัฏฐกาโมแห่งวัดบึงว่างย่าวตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำธรรมะและขอคิดคติธรรมไปปรับและประยุกต์ใส่ในการดำเนินชีวิตเชิญรับฟังได้แล้วครับนี่สัมมาคัลลังสยโยใครควรคนละจึงทำดีกว่าสุขกายสบายจิตนะสุขกายสบายใจสำหรับผู้รับฟังในการธรรมบรรยายโอวาทธรรมคติธรรมคำสอนตั้งอกตั้งใจแล้วก็หลายๆสิ่งหลายอย่าง
จเป็นใหญ่ใจเป็นประธานนะใจเป็นหัวหน้าใจเป็นตัวบังคับถ้าไปทำตามใจตัวเองตามนั้นตามเองตามนั้นไม่ได้คือหมายถึงว่าเราต้องบังคับเราต้องทวนกระแสจะทำบุญทำกุศลอย่างนี้เป็นต้นจะทำนู่นทำนี่ก็เหมือนกันเราพร้อมหนึ่งเบื้องต้นมีศรัทธาความเชื่อเชื่อว่าจะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว วันนี้เป็นวันอังคารที่8เดือนมีนาคม2565เป็นวันขึ้น6ค่ำนะ6ค่ำเดือน4น้องพ่อมาพบปะเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยถ้าพูดถึงเรื่องเล่าก็คงเล่าเรื่องเดิมๆไม่ฟังกันแต่ข้อสำคัญที่สุดไม่ต้องมาเรื่องเดิมๆเราทำได้อย่างตรงนี้ต่างหากจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีจุดยืนของตัวเองเมื่อกันเราทำงานประจำนี่เป็นต้น เราทำงานประจำยังไม่เปลี่ยนสถานที่ยังไม่เปลี่ยนการเปลี่ยนเวลาเราก็ทำหน้าที่ของเราอย่างนั้นมีเรื่องหนึ่งที่ตอนบ่ายหลวงพ่อไม่อาทิตย์นี้ไม่ค่อยว่างตอนบ่ายตอนเย็นๆก็เลยไม่ได้ไล่สดเนาะก็ขาดไปบ้างแต่มีบางวันหลวงพ่อชดเชยอยู่นะบางวันชดเชยอยู่ อากาศก็เรียกว่าอากาศก็ร้อนแต่จิตใจอย่าเล่าร้อนเนาะต้องเข้าใจช่วงนี้ก็เป็นเขาเรียกลมพายุอยู่ที่วันยาวก็เช่นกันก็มีลม มีพายุแต่ไม่ถึงขนาดอันตรายนะไม่ถึงขนาดอันตรายแต่ความร่มเย็นกับเราบางสิ่งบางอย่างถ้าเราไม่ระวังบางทีก็ต้องระวังเนาะทรัพย์สินเราหามาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานด้วยหยาดเหงื่อของเราด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเราต้องดูแลรักษาแหละที่สุดของมันก็ดูแลรักษาเรื่องสุขภาพของตัวเองหลวงพ่อก็เช่นกันนะหลวงพ่อก็ดูแลเหมือนกันเพราะว่ามันผิดปกติบ้างอะไรบ้างเนี่ยเพราะว่าอย่างน้อยๆก็อายุมากแล้วก่อนหน้านี้ไม่กี่วันหลวงพ่อก็มีหมอประจำเนาะหมอดูแลก็ทำบุญนั่นแหละทำบุญหมออยากได้บุญด้วยมั้งก็เลยมา เขาได้ว่าตรวจเลือดประจำทุกวันเสาร์ของเสาร์แรกของเดือนแต่ทุกวันนี้ก็อาจจะเป็นทักเดือนหนึ่งประมาณสองเดือนสักครั้งหนึ่งเมื่อก่อนนี่ถี่เลยทุกวันนี้ก็คือเสาร์แรกแต่ที่นี้หลวงพ่อติดธุระจนทั้งเดือนหมอนะจนกระทั่งเดือนอย่างเช่นนี้เป็นต้นก็ทุกสิ่งทุกอย่างให้จูนเข้าหากันนะเนาะหลวงพ่อว่าจูนเข้าหากันคือมันทำให้ยืดหยุ่นหลวงพ่อเล่าเปรียบเทียบให้ฟังอยู่เสมอว่าคนเร็วก็ผ่อนลงมาคนช้าก็เร่งขึ้นไปหาคนเร็วบ้างเขาเรียกพบกันครึ่งทางต้องมีเหตุผลก็เรียกต้องมีเหตุผลในจิตใจของเราหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็เหมือนกันการที่อยู่ร่วมกันในครอบครัวมีกี่ชีวิตหลวงพ่อถึงทำไมเนาะทำไมมันเร็วร้ายบางคนเร็วร้ายจริงๆฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าน้องฆ่านะอย่างนี้เป็นต้นฆ่าพี่น้องฆ่าพี่บ้างอะไรบ้างแล้วก็ฆ่าแบบโหดๆด้วยนะต้องเข้าใจนะมีดอิโต้ฟันคอบ้างอะไรบ้างทำไมเป็นอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมจริงๆก็สิ่งที่สำคัญก็หมายถึงว่าเขาเรียกว่าเมาไม่รู้เรื่องคนที่สร้างปัญหาอยู่ปัจจุบันนี่ก็มาจากสิ่งเสพติดเยอะเลยนะเยอะเลยมาทำความเข้าใจอย่างนี้เราถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์จริงๆเนี่ยเราจ
ที่เกิดขึ้นมาก็จริงๆมีธรรมะมีเหตุผลอยู่นะแบบอย่างที่ดีก็มีแต่ทำไมเนาะเราทำไมต้องมาเข่นฆ่ากันทะเลาะเบาะแว้งกันไม่จบการที่อยู่ด้วยกันต้องยืดหยุ่นก็กันไงเขาบอกว่าอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าน้องตาบอกว่าคนเร็วก็ผ่อนมาคนช้าบางคนช้าก็เร่งเงินไปบางถ้าต่างคนต่างเร็วต่างคนต่างช้ามันก็ไม่ทันกันทันทีเหมือนกับวิธีการทีนี้บางทีช่วงที่หายไปก็ภารกิจเยอะนะไม่ใช่น้อยเลยคืออีกไม่กี่วันก็ต้องประชุมสถานพินิจแล้วคุ้มครองเด็กหลวงพ่อเป็นกรรมการสงเคราะห์ด้วยอะไรด้วยก็ต้องประชุมคงไม่ประชุมทั้งวันเช่นนี้เป็นต้นนั่นนี่หลวงพ่อเล่าหลวงตาเล่ากิจกรรมให้ฟังทุกวันจันทร์อย่างที่ผ่านมาก็สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนก็มาเอาของเนาะมาเอาของเจ้าหน้าที่มาเอาเองเนาะสำหรับเด็กเยาวชนเราเนี่ยเยาวชนจริงๆก็สร้างปัญหาให้กับสังคมเยอะเหมือนกันเนาะเยอะเหมือนกันถ้าคำว่าสังคมแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่โตเหมือนกันนะแต่พื้นฐานจริงมาจากบ้านมาจากครอบครัวบางทีลูกหลานนะทำไมถึงขนาดว่าพ่อแม่เอาไม่อยู่เอาไม่ได้อะไรลักษณะเช่นนี้เป็นต้นบางทีคบเพื่อนไม่ดีเนาะน้องตาบอกฝากนะว่าคบเพื่อนไม่ดีจะเลิกคบดีกว่าไหมล่ะทุกวันนี้หัวเรียวหัวต่อมันลำบากช่วงวัยรุ่นแล้วทีนี้สิ่งอำนวยความสะดวกมันเยอะมอเตอร์ไซค์รถยานพาหนะสื่อในมือถือนะมือถืออย่างเป็นต้นมันก็นัดหมายกันได้เร็วไงเป็นลักษณะมันก็ลองน้องตาลุกขึ้นมาทำงานน้องพ่อลุกขึ้นมาทำงานก็หวังอย่างนั้นนะช่วงระยะนั้นน้องพ่อไปที่สถานีวิทยุก็เหมือนกันนักท่องกลางคืนนักเที่ยวกลางคืนก็วัยรุ่นนี่แหละคงไม่เห็นคนแก่ไปเที่ยวบาร์เที่ยวขับใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักก็วัยรุ่นนี่แหละบางทีก็เอาชีวิตไปทิ้งบางทีก็เอาชีวิตไปเป็นคนพิการจริงๆนะเพราะทุกวันนี้มันเครื่องทุนแรงมันทันสมัยไงเด็กคนที่คุ้นเคยกับหลวงพ่อถามมาว่าทำไมเขาหลวงพ่อยาบ้าซื้อได้ง่ายอะไรลักษณะอย่างเงี้ยปืนผาหน้าไม้ก็เหมือนกันบางทีอยู่ในเบาะในจักรยานในลักษณะบางทีก็พกไปในรถนั่นเขาถึงได้บอกว่าถ้าคนใจร้อนคนยับยั้งชั่งใจไม่ได้ไม่ต้องติดกับสิ่งนี้ไปได้ไหมแล้วทีนี้ติดรถไปก็ดีติดโน่นติดนี่ไปก็ดียังมีถึงขนาดว่ากลับไปเอาที่บ้านนะมันเร็วใช่ไหมล่ะมันเร็วคือหมายถึงว่าบางทีมันไม่ไกลเท่าไหร่คือขัดอกขัดใจกันขึ้นมาแล้วไปเอาปืนที่บ้านยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นก็มันไปได้ง่ายนี่มอเตอร์ไซค์ก็แป๊บเดียวเท่านั้นแหละใช่ไหมล่ะกลับมาแล้วกลับมาก็เป็นเรื่องดิหลวงพ่อว่าขณะที่ไปเอาปืนผาหน้าไม้มาไปอาวุธมาเนี่ยก็น่าจะมีสติ
ตั้งสติดีๆเนาะแต่นี่มันไม่ใช่บางทีพวกมากลากไปคนเสียใจเป็นใครก็อยู่ที่บ้านไงพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเราโอ้ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยองค์ประกอบมันเป็นอย่างนี้ช่วงนี้ยิ่งเป็นช่วงไม่ใช่ช่วงนี้เลยปี 2-3 ปีแกจะว่า3ปีแล้วโควิดแต่ควบคุมได้ระดับหนึ่งนะแต่คนไม่ควบคุมคนไม่ใส่ใจก็คือไม่ใส่ใจนั่นเองอย่างยกตัวอย่างว่าบางคนก็ไม่กล้าฉีดวัคซีนกลัวหลายๆคนนะไม่ได้ฉีดนะต้องเข้าใจแต่รักษาทีนี้เขาบอกต้องเขาต้องดูแลตัวเองนั่นแหละอย่าไปประมาทถ้าเราไม่เข้าไปในชุมชนที่แออัดที่แหลมคงไม่มีปัญหาแล้วไม่เลวร้ายใช่ไหมแต่สิ่งที่เลวร้ายที่น่าคิดอยู่ตัวนี้จิตใจจิตใจสำคัญมากมากนะมากๆเลยควบคุมตัวเองไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้มีประเด็นขึ้นมาแน่ๆก็ควบคุมไม่ได้ไงบางคนบางทีก็ไม่ได้เกี่ยวนะบางคนไม่ได้เกี่ยวเลยแต่เพื่อนไปชวนมันเป็นลักษณะถ้าแค้นแล้วก็แค้นแทนพี่แทนน้องอะไรลักษณะบางทีเขาว่ารุ่นพี่เราอะไรลักษณะเขาด่าพี่เราเขาอะไรหลายสิ่งหลายอย่างความจริงมันก็เดือดร้อนไปทั้งบางนะถ้าคิดอย่างนั้นใช่ไหมเดือดร้อนแก้แค้นแทนพี่แก้แค้นแทนน้องแก้แค้นแทนอะไรอย่างนี้จะไปหมดเลยน้องเราบอกว่ามันตีความมาจากนายกตัวอย่างเออก็มีบ่อยนะบนถนนไม่ดูให้นิ้วก้อยนิ้วกลางนี่เลยหลวงพ่อไม่เข้าใจตามไปโหตามไปเอาเรื่องถึงไหนถึงกันตามไปเรื่องเนาะถึงไหนถึงกันน่าจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นสัญลักษณ์บางสิ่งบางอย่างแล้วทีนี้โอ้โหหลวงพ่อว่ามันแค้นถึงขนาดไหนถ้าพูดถึงว่าเขาว่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่อย่างที่เขาว่าอย่างนี้จะดีกว่าไหมหลวงพ่อว่าจะดีกว่าคือจริงๆที่สุดเขามันก็ทำใจนั่นแหละธรรมะมีแต่ไม่ได้ธรรมะไปใช้อันนี้แย่เลยนะธรรมะมีแต่ไม่ได้ธรรมะไปใช้มันเป็นเรื่องที่จริงๆไม่ใช่เรื่องลำบากอะไรนะเรื่องลำบากอะไรมันก็มีสองขั้วนั่นแหละมีชั่วกับมีดีมีสูงมีต่ำมีหน้ามีหลังอะไรลักษณะถ้าเรามันจริงๆมีจิตใจของเราเนี่ยถ้าได้ทำคุณงามความดีไว้แล้วรู้ถึงคุณงามความดีเราก็ดีใจแล้วนึกตอนไหนก็เป็นความชั่วไปหมดเลยถ้าอย่างนั้นก็ยุ่งเลยน้องพ่อว่ายุ่งเลยเนาะข่าวใดข่าวหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาวิบัติแก่ชีวิตทีนี้มันไม่ถึงขนาดตายนะมันไม่ถึงขนาดตายหลายๆคนแต่หลายๆคนก็ต้องตายนั่นแหละแต่ไม่ถึงว่าตอนที่มาทำลายตัวเองเสียอนาคตแล้วหมดเลยอนาคตหมดเลยหลายๆคนหลายๆชีวิตเข้าไปอยู่ในคุกในตารางนี่เป็นต้นไงเพราะสาเหตุไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้ดูแลปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็หมายถึงว่าที่ใจของเรานี่เนี่ยปฏิบัติธรรมเห็นผลจากการกระทำปฏิบัติธรรมเห็นผลจากการกระทำของตัวเองเบื้องต้นก็มีภาคบังคับใช่ไหมนะหลวงพ่อถึงว่าห่างศีลห่างธรรมเนาะ
ห่างศีลห่างธรรมมันก็เลยมีปัญหาอย่างหลวงพ่ออย่างนี้หลวงพ่อก็ควบคุมเป็นเรื่องปกติควบคุมการกระทำควบคุมหลายๆสิ่งหลายอย่างจนชินชาแล้วอย่างเป็นต้นคำว่าชินชาคือหมายถึงว่าคุณเคยกับคุณงามความดีได้ทำดีแล้วก็เราก็บุญแล้วอย่างเงี้ยลักษณะมันยิ่งใหญ่นะมันยิ่งใหญ่ในจิตใจของเราเนี่ยถ้ามันยิ่งใหญ่ในทางเลวเนี่ยจะทำไงนี่ถ้ามันยิ่งใหญ่จิตใจก็เรียกว่ามหาแปลว่าใหญ่นะอย่างยกตัวอย่างเมืองมหาสารคามมหาแปลว่าใหญ่สารคามะก็หมายถึงว่าสาระแก่นสารคามะคามตัวนี้คือหมายถึงว่าที่อยู่ที่อาศัยเป็นบ้านเป็นอะไรก็ว่าไปใช่ไหมล่ะแต่พูดถึงตำหลักแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือหมายถึงว่าจิตใจของคนเราเนี่ยไม่ได้ควบคุมอ่ะไม่มีขันติไม่มีความอดทนอดกั้นไม่มีถ้าง่ายๆถ้าอย่างหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อเหนื่อยก็รู้ว่ามันเหนื่อยเป็นต้นไงเวลามันไม่เหนื่อยมันก็รู้ตัวรู้เท่าทันมันอยู่เสมอที่สำคัญในจิตใจเข้มแข็งทีนี้เหนื่อยก็เรื่องของกายเช่นนี้เป็นต้นเหนื่อยก็เรื่องของกายน้องพ่อจะจัดคิวน้องพ่ออยู่เสมอนะถ้าพูดถึงตามหลักก็ต้นเดือนนี้จริงๆน้องพ่อไม่ค่อยว่างเช่นนี้เป็นต้นมันก็เป็นอยู่เช่นนี้เป็นมานานแล้วแต่ทนไม่อยู่ด้วยก็ไม่รู้แต่คนที่อยู่ด้วยถ้าก็เปิดใจก็พอรู้โอ้นี่ธรรมดาน้องพ่อก็มีนัดบ้างอะไรบ้างตามนั่นแหละนัดประชุมด้วยเลยด้วยแต่หลวงพ่อจัดตารางจัดคิวตัวเองได้นะต้องเข้าใจนะยกเว้นมันไกลที่สุดมันไกลใช่ไหมนะถ้ามันไกลแล้วก็บางทีการยกตัวอย่างงานทั่วไปถ้ามันเส้นทางเดียวกันไปทางเดียวกันทิศทางเดียวกันหลวงพ่อก็ไม่ยากนะอย่างพรุ่งนี้หลวงพ่อมีงานอยู่ที่บ้านนาแสงบ้านนาแสงนี่เป็นตำบลนะตำบลนาแสงอำเภอเสรภูมิจังหวัดระยองนัดไว้หลายวันแล้วเลยเคลียร์ไว้หลายวันนะเวลาเรารู้กำหนดจริงแล้วก็มาลงล็อกงานมาจัดคิวไงก็เท่านั้นแหละถ้าเป็นไปได้ก็หมายถึงว่าปรึกษาก่อนเมื่อกี้คิดนิมนต์เองวันนี้ไม่ใช่มีกิจนิมนต์แต่โยมเขามานัดมาทำบุญอยู่ที่วัดอย่างนี้เป็นต้นก็มีคนมาบวชติดต่อมาบวชอย่างนี้เป็นต้นก็จริงๆก็หลายอย่างนะหลายอย่างก็นัดไว้แล้วแหละอย่างนี้เป็นต้นหลายสิ่งหลายอย่างถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์จริงๆนะภาระหน้าที่แต่ภาระหน้าที่ที่สุดของมันก็หมายถึงว่าเราทำดีแล้วมันเป็นเครื่องหนุนนำเราถ้าเราจิตใจไม่แคบมันก็โหยิ่งกว่านะหลวงพ่อว่ายิ่งกว่าทำไมหลวงพ่อไม่มีพระท่านพูดเรื่องนี้แล้วมีพระบอกว่าก็ด้วยความหวังดีแต่ความคิดอย่างเมื่อวันก่อนหลวงพ่อยังถามถึงท่านตอนที่สร้างวัดนะเนาะท่านเป็นเลขาจังหวัดแต่ตอนนี้สุขภาพท่านก็ไม่ค่อยดีพูดถึงท่านนิดหน่อยด้วยความหวังดีนะท่านบอกว่าขอพระครูขอหนอนขอนี่ถ้างั้นไม่ได้ไปกินนิมนต์กับเขานะนั่นบอกท่านบอกหลวงพ่อท่านเป็นรุ่นน้องแต่อายุมากแล้วนะท่านเป็นรุ่นน้องหลวงพ่อยังคิดว่าแค่นี้หลวงพ่อก็แทบจะไม่ว่างอยู่แล้ว
เอาจริงๆนะแทบจะไม่ว่างจะคิวกว่าจะได้ก็วันก่อนเหมือนกันน้องพ่อไปก็วันที่3ในต้นเดือนน้องพ่อไปเยี่ยมน้องพ่อใหญ่มาแต่ตอนนี้น้องพ่อใหญ่ไม่ค่อยนั่นเนาะตื่นได้เปล่าไม่รู้น้องพ่อใหญ่น้องพ่อใหญ่บุญเหลือสุขภาพท่านสุขภาพจิตของท่านดีสุขภาพกายมันก็ไปตามเสื่อมไปตามวัยแม้แต่หลวงพ่อเหมือนกันมันก็เสื่อมไปตามวัยนะแต่มันรู้เท่าทันมันไงสรุปแล้วคือเรารู้เท่าทันมันเรายอมรับความจริงเราจะไปโต้ความจริงเราจะไปดันทุลังกับความจริงอ่ะนะความจริงมันเป็นเช่นนี้จะมีพละมีกำลังเหมือนเช่นเดิมนะมันไม่ได้เหมือนกับตัวกิเลสตัวตัณหาเป็นต้นถ้าหลวงพ่อสู้มาตั้งแต่เด็กหลวงพ่อย่อมจะรู้หน้ากิเลสกับหน้าตัณหาใช่ไหมกิเลสอย่างเงี้ยแต่ตอนเมื่อแก่แล้วเนี่ยบางทีก็โหยมาพูดเอาเองเฉยๆเนี่ยบางทีก็ไม่ใช่นะบางทีไม่ใช่เลยอย่างเงี้ยโอ้พระอาจารย์ปัญญาท่านบอกท่านตื่นทำวัดเช้าทุกวันหลวงพ่อพูดถึงหลวงพ่อใหญ่พอดีอาจารย์ปัญญามาท่านมาพอดีก็แม่ครูบาเอ็มมั้งที่ดูหลวงตาอยู่และนี่นี่คือในส่วนหนึ่งที่ว่าพูดถึงว่าการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถดถอยพละกำลังมันถดถอยแต่จิตใจเราเข้มแข็งจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญไหมถ้ามีจิตใจเฉยกายไม่มีเนี่ยเมื่อคนไม่มีบ้านไม่มีคนอยู่ตอนนี้มันแต่ตามหลักมันว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานนะต้องเข้าใจใจถ้าไม่มีถ้าไม่มีใจไม่มีวิญญาณครอบครองอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีจิตใจแน่นอนที่สุดถ้าไม่มีวิญญาณคงหม่องแต้งเนาะก็จะซิบปองแงแล้วซิบปองแงแล้วตอนที่หลวงพ่อออกอากาศอย่างเงี้ยไล่สดอยู่ตรงนี้สัตว์โลกตายนับไม่ถ้วนกำลังจะตายนี่นะเผลอๆประโยคหนึ่งก็เผลอๆหลวงพ่อหายใจเข้าหายใจออกนะแต่เราตามดูรู้ไหมล่ะหรือไม่มีคนตายแล้วมีใครจะไปเบรกไว้ได้แล้วเบรกไว้ได้ห้ามไม่สัตว์ตายมันห้ามได้มันนี่ไม่ใช่แค่สัตว์มนุษย์นะในโลกอันนี้กำลังจะตายก็มีตายไปแล้วก็มีอย่างอยู่อย่างเงี้ยมันก็เป็นของมันแต่ในหลักเกณฑ์ที่แท้จริงหลักธรรมที่แท้จริงก็หมายถึงว่าตอนที่เรามีชีวิตอยู่ถ้าตายก็หมดบุญไงหมดโอกาสที่จะทำดีแล้วหมดโอกาสไม่มีอะไรยัดเข้าแล้วที่ไหนรูขุมขนเน่าไปหมดแล้วยื่นเข้าไม่ได้ยื่นคุณงามความดีให้ก็ไม่ได้ยื่นความชั่วก็ให้ก็ไม่ได้ปกติธรรมชาติที่เดินอยู่เนี่ยมีหูมีตาตรงนี้ก็ยังแบ่งกันไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นเรื่องนำมาทำใช่ไหมแต่ว่าตัวสิ่งของทีนี้มันแบ่งปันกันได้เขาถึงได้บอกว่าคนรู้ธรรมจิตถึงธรรมแล้วก็เข้าใจเรื่องของธรรมมันก็พูดกันรู้ภาษากันนะแต่ถ้าไม่นั่นจริงๆโอ้โหยุ่งเลยยุ่งเลยท่านพูดเรื่องอะไรยุ่งเลยหลวงพ่อพูดมาจากการกระทำไงพูดพื้นๆจากการกระทำแล้วการกระทำก็เป็นเช่นนั้นจริงๆวิธีคิดก็เป็นลักษณะจากลักษณะนั้นจริงๆแล้วไม่ได้แต่งมาพูดด้วยไม่ได้แต่งมาพูดนึกได้ก็ว่าไปเพราะเรามีของเราเป็นปกติแล้วไงแต่คนจะเข้าใจไม่เข้าใจถ้าไปหวังว่าคนเข้าใจทั้งหมดให้คนเรารักเราทั้งหมดเคารพนับถือเราทั้งหมดก็คิดแค่นี้ก็ถูกแล้วถ้าคิดไม่เป็นใช่ไหมเราต้องฉลาดคนรักเราบ้างคนเคารพเราบ้างร้อยหนึ่งมีคนเคารพถึงสองคนไหมเนี่ยอะไรลักษณะเคารพจากใจนะต้องเข้าใจนะจากใจจริงๆถ้ามันไม่จากใจทีนี้มันก็มีพลัง
พลังมันหดหายไปหลวงพ่อเข้มแข็งอยู่ได้ก็เพราะรับพลังของจิตนี่แหละก็เราก็ฝึกมันจริงๆนี่ไม่ใช่ทำเล่นๆนะไม่ใช่ทำเล่นๆมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าบางเอาง่ายๆคือหมายถึงบางคนนะบางคนทำยากยากเย็นแสนเข็ญลำบากถ้าเลือดตาแทบกระเด็นแต่ก็ได้ผลอยู่แต่บางคนทำง่ายๆแต่ก็เข้าใจทำง่ายๆแต่หลวงพ่อก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ชีวิตทั้งหมดง่ายชีวิตทั้งหมดขนาดว่ากินกอยกินมันต่างข้าวก็ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองทุกข์เลยอย่างนี้เป็นต้นไงมันไม่รู้สึกรู้สาอะไรก็เป็นลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าทำง่ายๆก็รู้ได้เหมือนกันทำยากเย็นแสนเข็ญก็รู้ได้เหมือนกันแต่บางสิ่งบางอย่างทำยากแล้วก็ดันก็ไม่รู้อีกดันไม่รู้อีกอีกประเภทหนึ่งก็หมายถึงว่าทำยากเย็นแสนเข็ญก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าเราต้องเข้าใจและเปรียบเทียบพินสามสายอะไรตัวอย่างไหมจังตึงเกินไปหย่อนเกินไปมันก็อยู่ตรงกลางมัชฌิมาปฏิปทาอย่างนี้เป็นต้นไงที่สุดของมันเราเรียนจบอย่างยกตัวอย่างเราเรียนจบบางเรื่องเนี่ยอย่างยกตัวอย่างถ้าเราต้องถอยกลับไปเรียนป.4 อีกไหมเนี่ยก็ไม่จำเป็นถ้าเราอ่านหนังสือได้แล้วนี่เราอ่านได้แล้วนี่เราต้องกลับเวลาจะอ่านหนังสือที่ต้องกลับไปอ่านที่โรงเรียนไหมโง่ตายดิใช่ไหมโง่เลยก็ไปเรียนตรงนั้นสถานที่ศึกษาที่เราเรียนเอาใจใส่ศึกษาเราเรียนเสร็จแล้วเราอยู่ที่ไหนเราก็อ่านได้คือเวลาเรียนผ่านมาเนี่ยแต่คนจิตของคนจิตใจเนี่ยมันบางทีมันโง่เขลาเบาปัญญาไงแล้วใครโง่ละถ้าสมมติว่าจะอ่านหนังสือที่ต้องกลับไปห้องเรียนไปศึกษาตรงนั้นน่ะศึกษาเสร็จแล้วไปอยู่ที่ไหนก็อ่านได้เข้าใจนะรู้จักซ้ายรู้จักขวาอย่างนี้เป็นต้นไงแล้วพ่อท่านบอกโอ้ไม่ต้องถอยไปเรียนอนุบาลแล้วอยากจะไปดันเรียนอนุบาลเนี่ยก็คงไม่ใช่ จิตใจย่อมรู้อยู่เสมออยู่รู้ตัวรู้ตนรู้หลายๆสิ่งหลายอย่างแต่มันองค์ประกอบนะองค์ประกอบคือหมายถึงการกระทำด้วยไม่ใช่สักแต่ว่าคุยเฉยๆแล้วพูดได้เฉยๆทำไม่ได้บอกอุ้ยเรียนเก่งกว่าเขาเลยเรียนเก่งกว่าเขาเรียนเก่งแล้วดีไหมล่ะเรียนเก่งเลยเกเรรังแกเพื่อนอย่างเงี้ยเก่งรังแกคนอื่นหรือเปล่าอาจจะเรียนเก่งอ่านได้แล้วหมดทั้งสิ้นแต่อ่านใจตัวเองไม่ได้อ่านการกระทำตัวเองไม่ได้อย่างนี้ยุ่งเลยแบบนี้ยุ่งเลยน้องพ่อไม่ต้องเก่งมากแล้วถ้าอยากเก่งก็เก่งดีเก่งแล้วให้ดีด้วยเท่านั้นนะจะเป็นประเภทลักษณะที่ว่าเรียนสูงแต่จิตใจต่ำอย่างนี้เป็นต้นเรียนสูงแต่จิตใจต่ำอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ไม่ดีเลยเรียนสูงจิตใจสูงแล้วเนาะจะเป็นมนุษย์ได้เป็นได้เพราะใจสูงเนาะเราเรียนไม่เก่งเราก็ไม่ถึงขนาดเป็นคนโง่แต่ฉลาดด้วยการกระทำก็ได้ว่าเรียนต่ำแต่จิตใจสูงยกจากคำว่าเป็นจิตเป็นอมนุษย์เป็นเปรตเป็นอสุรกายยกขึ้นมาให้มันอยู่ในเครือข่ายของคนของความเป็นคนเลื่อนตัวเองขึ้นมาเลื่อนวิธีคิดและสิ่งหลายอย่างปุถุชนเนาะชนอย่างนั้นแหละจะเลื่อนมาเป็นปัญญาชนได้ไหมอริยชนได้ไหมเราต้องเลื่อนตัวเองขึ้นมาเกิดขึ้นมาหูตาก็พร้อมอะไรก็พร้อมแต่จิตใจมุทุรุดุดันถ้าเรามุทุรุดุดันดันความชั่วหนีไปแล้วก็
สู้คุณงามความดีมีคุณงามความดีมันคงเส้นคงบางก็ลงมันก็ลงตัวเป็นอริยชนเป็นชนผู้ประเสริฐเป็นปัญญาชนขึ้นมาได้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วเราอยู่เมืองพุทธไงเราก็ต้องว่าอยู่เมืองพุทธศาสนาพุทธศาสนาก็มีอยู่ทั่วไปนั่นแหละพุทธศาสตร์ศาสตร์นี่มีอยู่ทั่วๆไปแต่คนเอามาใช้ไหมนะจะบอกไปยิงคนนั่นไปฆ่าคนนี้ไปด่าคนนี้เป็นศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ควรทำไหมนะมันก็ไม่ควรทำไงแล้วไม่ควรคิดด้วยไม่ควรคิดเป็นอย่างยิ่งอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วทีนี้ก็อย่างที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าศึกษาธรรมะเข้าใจธรรมะก็ธรรมะไปใช้ไงในชีวิตประจำวันแล้วก็มีความสุขเท่านั้นแหละหลวงพ่อถ้าทำงานแบบมีความสุขนะแบบมีความสุขไม่ใช่สุขธรรมดาก็สุขจากที่เราฝึกเราหัดมานี่แหละก็เหมือนที่หลวงพ่อบอกก็อ่านหนังสือนะบางทีเราก็อ่านก่อนไปโรงเรียนเราก็อ่านหนังสือได้เข้าไปห้องเรียนเราก็ใส่ใจแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปเรียนจิตใจก็ไม่อยากจะไปแล้วก็ไม่อยากเข้าห้องเรียนข้อห้องเรียนแล้วก็ยังไม่ใส่ใจก็เหมือนกับยกตัวอย่างมาประพฤติปฏิบัติเอาจริงเอาจังไหมนะถ้าทำเล่นก็ได้ของเล่นถ้าทำจริงทำจังมันก็เกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาก็เท่านั้นเองปัญญาดีนะไม่ใช่ปัญญาเลวอย่างนี้เป็นต้นก็เหมือนกับทั่วไปตั้งชื่อเคล็ดเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มันต้องทำดีด้วยอย่างพระอาจารย์ปัญญาชื่อปัญญาคนชื่อปัญญามีตั้งเยอะแยะไปหมดในโลกในแผ่นดินนี่ใช่ไหมล่ะมีตั้งเยอะแยะไปหมดบ้านเรานี่มันตั้งชื่อเป็นมงคลแต่การกระทำมันเป็นมงคลไหมล่ะมงคลดีไหมหรือมงคลเลวบางทีก็ตั้งชื่อเป็นมงคลนายมงคลเอาซะแล้วเป็นเรื่องซะแล้วนายมงคลบางทีไปถามในคุกในตารางนี่ก็มีชื่อมงคลในตรงนั้นหรือชื่อปัญญาก็มีชื่อนั้นสำคัญชะไหนแล้วถ้าพูดถึงตามหลักเช่นนี้เป็นต้นไงเราทำความเข้าใจมันดีที่การกระทำจากวิธีคิดเท่านั้นเองหนึ่งเบื้องต้นต้องดูแลรักษาตัวเองก็เท่านั้นเองควบคุมตัวเองถ้าไปแล้วไม่ได้ใส่ใจไปโรงเรียนก็ไม่ได้ใส่ใจแล้วเวลาเราสำเร็จประโยชน์มาเวลาเราได้แต่กระดาษมาใช่ไหมถ้าได้กระดาษมันเฉยๆนะได้ประกาศนียบัตรเฉยๆไปรับปริญญาอย่างดีเลยแต่ปริญญาแห่งคุณงามความดีดั้นไม่มีเท่านี้ถ้ามีในกระดาษเฉยๆนะน้องพ่อถ้าเนี่ยในห้องส่งน้องพ่อถ้าไปติดไว้โหยห้องส่งนี้อยู่แล้วรวยห้องนี้ส่งอยู่ถ้าพูดถึงตามห้องส่งนี่ดีห้องส่งไม่ให้ทุกข์ให้โทษกับใครนะบ้านก็ไม่ให้ทุกข์ให้โทษกับใครมันไม่ทำให้เราดีเราเลวลงได้มันอยู่ที่การกระทำก็เหมือนกับที่หลวงพ่อบอกว่าอย่างยกตัวอย่างวันนี้วันอังคารลองไปทำชั่วลองดูดิจะไปโทษวันอังคารได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ใช่มันที่การกระทำของเราถ้าบอกเช้านี้เราทำดีลองตื่นขึ้นมาเนี่ยตอนตื่นขึ้นมาไปลงไปทำชั่วลองดูดิเดี๋ยวโทษวันอะไรโทษตอนเช้าอุ้ยไม่ดีเลยตอนเช้าจริงๆมันไม่เกี่ยวเลยนะมันไม่เกี่ยวจริงๆมันไม่เกี่ยวตื่นมาแล้วก็คิดดีทำดีพูดดีคิดดีทำดีพูดดีแล้วมันมีดีในใจคือเข้าใจแล้วก็นำไปพืชปฏิบัติเสร็จแล้วได้ผลจากการปฏิบัติก็เท่านั้นแหละก็เท่านั้นแหละหลวงพ่อไม่ค่อยอ่านหนังสือมาพูดนะพูดพื้นๆมอลำและข้อลำมันเองยังใช้ได้เลยหลวงพ่อยังดีใจอยู่วันก่อนหลวงพ่อไปตอนนี้ก็ปรึกษากันนั่นแหละคุยจะให้คือหลวงพ่อก็อยากใช้คนนั้นคนนี้เนาะลองประวัติคนนี้มีชื่อเสียงยกตัวอย่างศักดิ์สยามเพชรชมพูเป็นต้นมลำทวีพร
มลำปุเป้มลำอุ่นจิตตอนนี้หลวงพ่อยังจะใช้หลวงพ่อสลักศิลาทองอยู่นี่อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีอีกคนหนึ่งก็เป็นหมอลำเขาก็มีชื่อเสียงเหมือนกันเนาะมีชื่อเสียงอยู่ทางนั้นทางเมืองยโสธรพรรษาที่แล้วเขาบวชก็คิดไว้ทั้งนั้นแหละทุกอย่างต้องมีการวางแผนไงทุกอย่างต้องมีการวางแผนแผนเป็นคำกลางๆนะมันกับกรรมคือการกระทำเราจะเตือนว่ากรรมชั่วหรือกรรมดีเท่านั้นกรรมไม่ให้ทุกข์ให้โทษกับใครนะถ้าทำดีก็เป็นกรรมดีเป็นเรื่องดีทำชั่วมันก็เป็นชั่วเท่านั้นกรรมเป็นคำกลางๆวางแผนก็เช่นกันวางแผนชีวิตมันแผนร้ายหรือแผนดีเท่านั้นเองไม่ใช่ได้ยินว่าโอ้วางแผนแล้วก็ยุ่งวางแผนในชีวิตตัวเองบ้างวางแผนตรงนั้นตรงนี้บ้างเหมือนกับหลวงพ่อจัดคิวตัวเองนี่มาต้นจัดคิวตัวเองเราจำเป็นต้องมีผู้จัดการส่วนตัวไหมนะบางเรื่องก็จำเป็นต้องมีเนาะบางอย่างแต่ถ้าหลวงพ่อเนี่ยมันก็ไม่มากถึงขนาดต้องมีใครมาจัดคิวให้แต่ต้องถามก่อนนะถ้าสมมติว่าอยากนิมนต์นี่เป็นต้นก็ต้องบอกว่าวันไหนแล้วก็กำหนดสถานที่เสร็จแล้วนี่หมายถึงว่าก็ต้องถามก่อนเบื้องต้นว่าหลวงพ่อวางไม่เลยลักษณะก็เท่านั้นแหละมันก็ไปกันได้เท่านั้นไหมอย่างเท่านี้เป็นต้นบางทีงานเราไม่คาดคิดอย่างที่ผ่านมางานตายงานชาปนกิจงานเผาศพเป็นต้นบางทีเราไม่คาดการไว้ก่อนนะไม่ได้คาดการไว้ก่อนคือจริงๆน่ะหมายถึงว่าการตายมีแน่ๆการเจ็บการป่วยมีแน่ๆไม่ช้าก็เร็วแต่ทีนี้ถ้าเราเตรียมการมันก็ง่ายใช่ไหมอย่างหลวงพ่ออาจจะเตรียมการมาตรงนั้นตรงนี้ก็ทำใจแบบผู้เขาเรียกว่าผู้มีสติดำเนินงานแบบผู้มีสติแต่บางคนไม่ใช่ไม่รู้สติเลื่อนลอยไปตรงไหนก็ไม่รู้ถ้ามีอุปสรรคปัญหาขึ้นมาหลวงพ่อมีปัญญาเข้าไปแก้ใช่ไหมแต่ต้องมีเพื่อนร่วมแก้ด้วยนะถ้าสมมติหลวงพ่อบอกสอนให้ทำดีหลวงพ่อชวนคนดีทำดีมันก็ง่ายใช่ไหมนะบอกให้คนดีทำดีมันก็ง่ายถ้าเข้าใจนะเข้าใจแล้วถ้าไปชวนคนชั่วเนี่ยทำดีมันก็ต้องฝืนหน่อยมันก็แล้วแต่เขาอีกทั้งดีทั้งชั่วถ้าหลวงพ่อบอกดีแล้วก็ไม่ทำดีตามจะไปหวังผลอะไรถ้าหลวงพ่อไปชวนชักชวนหรือแนะนำหลวงพ่อไม่ใช่เป็นพระเสกให้คนเป็นผู้วิเศษมาเสกให้คนโง่เป็นคนฉลาดมากๆได้ไงแล้วก็ไม่ได้ไปเสกให้คนชั่วเป็นคนดีได้ไม่ได้ไปสวดให้คนชั่วเป็นคนดีได้เข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกระทำของตัวเองตรงนั้นต่างหากเราอย่าไปโทษวันเดือนปีอย่าไปโทษนู่นโทษนี่โทษการกระทำของตัวเองนั่นหลวงพ่อแสดงว่าเส้นทางมรรคะเนี่ยดีไหมล่ะน้องพ่อได้มาบวชคือเล่นโลกอันนี้มีเดียวมาบวชอยู่คนเดียวก็ไม่ใช่แต่มันเสียโอกาสตรงไหนใช่ไหมถ้าพูดถึงมันเสียโอกาสบางคนบวชแต่ไม่ได้ศึกษาแล้วไม่ได้นำมาประพฤติปฏิบัติเหมือนกับเราลูกหลานเราเรียนจบอยู่นะแต่ยังไม่ได้ทำงานอย่างเป็นต้นเลยมันก็ยังไม่สมบูรณ์แบบถ้าไปในบ้านเนี่ยบ้านนี้อยู่แล้วรวยถ้าบ้านนี้อยู่แล้วมีความสุขจริงๆก็ต้องการอย่างนั้นน่ะจริงๆมีความสุขจริงไหมล่ะเดือดร้อนบ้านนี้อยู่มีความสุขบ้านนี้อยู่แล้วรวยบางทีก็ฆ่ากันใส่ป้ายนั่นน่ะป้ายอยู่แล้วรวยอยู่แล้วมีความสุขกันเลยวันก่อนหลวงพ่อยังเห็นเลยยิงกันตายเลือดไหลเต็มไปหมดเลยแต่ไปดูป้ายโอ้บ้านนี่อยู่แล้วมีความสุขสุขซะที่ไหนแล้วมันก็ไม่สุขแล้ววุ่นวี่วุ่นวายแล้วอย่างเป็นต้นจิตใจเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่ชำระไม่สำรอกกิเลสไม่สำรอกตัณหาไม่
ไม่ขจัดความชั่วความเลวร้ายจากจิตใจเนี่ยความดีจะเข้าแทนที่ได้ยังไงเนี่ยก็มันจ้องอยู่แล้วไงพยามารมันจ้องอยู่แล้วชั่วกับดีมันจ้องอยู่แล้วมันคอยชิงคอยชิงอยู่แล้วเผลอเมื่อไหร่ก็แล้วดีเผลอเมื่อไหร่ก็แล้วเดี๋ยวเข้าบ้านได้จนได้แต่คนก็เป็นลักษณะมันก็ห้องพระอย่างเงี้ยห้องพระในจิตใจดูไหมล่ะหรือไปดูห้องพระนู้นตั้งทิศนู้นตั้งทิศนี้ก็ทำแล้วด้วยความสบายใจไม่เป็นไรแต่จริงๆน้อมนำมาห้องจิตห้องใจของเราพระพุทธในใจของเราพระธรรมในใจของเราพระสงฆ์ในใจของเราเช่นนี้เป็นต้นมันก็พร้อมนะถ้าพูดถึงตามหลักไม่ต้องไปเบียดเบียนไหนดอกไม้ธูปเทียนอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นนะวะอันนั้นคืออามิสบูชาแต่พนมมือขึ้นพนมมือขึ้นมันก็ดอกบัวตูมอย่างเงี้ยนั่นเองดอกบัวตูมบูชาใครก็บูชามาจากจิตใจจากจิตใจของเรานั่นเนี่ยถ้าสมมติไปเอาแต่ดอกไม้ธูปเทียนเฉยมันก็เป็นอามิสบูชาถูกต้องอยู่หลวงพ่อไม่ได้คัดค้านนะแต่ด้วยเหตุผลคือหมายถึงว่ามันก็ประกอบสัมมาอาชีพใช่ไหมถ้ามีอะไรขึ้นมาที่นั่นก็ธรรมดาบูชาดอกไม้ธูปเทียนก็ต้องซื้อนั่นแหละถ้าถือไปเองเอาแล้วบางทีก็เป็นเรื่องใช่ไหมคนนี้ขายดีกว่าคนนี้มีคนบูชาบ่อยคนนี้เข้าร้านบ่อยยุ่งแต่แห่เลยหลวงพ่อยุ่งแต่แห่เพราะทำใจไม่เป็นใช่ไหมก็จะไปหาของดีหานางกวักนางมีทั้งนั้นเนี่ยหลวงพ่อหลวงลูกหลวงปู่หลวงพ่อขออนุญาตใช้คำพูดคำขำนิดหน่อยนะเอาง่ายๆคือหมายถึงว่านางกวักแมวกวักนางโกยทั้งนั้นเนี่ยต่างคนต่างโกยต่างคนอยากจะโกยแต่มันได้ไหมล่ะอย่างงานบริการนี่อาหารตามสั่งเป็นต้นมันก็ต้องพลิกแพงไปแล้วอย่างเงี้ยนั่งอยู่ที่เดิมไม่ได้แล้วอะไรลักษณะเราทำความเข้าใจอย่างเงี้ยคือทุกสิ่งทุกอย่างมันมีคนให้ก็มีคนรับเป็นต้นมีคนขายก็ต้องมีคนซื้อถ้างั้นไปไม่ได้ของนั้นน่ะที่เราไม่ต้องการเราก็ไม่ซื้อใช่ไหมล่ะแต่หลวงพ่อเป็นคนขี้สงสารหลวงพ่อเคยไปเด็กมันขายถั่วต้มอยู่ข้างทางหลวงพ่อไปทางลพบุรีไปนั่นเห็นเด็กหลวงพ่อเลยจอดรถปกติหลวงพ่อไม่ค่อยได้ซื้อของกินนะหลวงพ่อจอดรถมันก็ไม่ขาดคิดนะเด็กเนาะเมามันนั้นกลับบ้านไปเลยถ้าไม่งั้นก็หามาขายใหม่เช่นนี้เป็นต้นไงก็จิตใจอยากจะช่วยแต่เรามันจริงๆจำเป็นไหมจริงๆเรื่องอาหารการกินของใช้ของของกินนั่นนะหลวงพ่อไม่จำเป็นต้องซื้อเลยนะตั้งแต่นั้นแต่ไรถ้าพูดถึงไปที่บ้านหัวเสืออาเราเป็นต้นก็ฝากหลวงพ่อมาทั้งเยอะแยะหลวงพ่อมาแจกมาแบ่งมากินคนเดียวได้ยังไงเนี่ยกินไม่เป็นหรอกหลวงพ่อกินถ้าภาษาชาวบ้านไม่อร่อยเลยกินคนเดียวเนี่ยมันต้องเยอะในเพื่อนมันต้องไม่คนก็เป็นลักษณะอย่างนี้เอาจริงๆไม่ใช่ไปอิ่มแล้วถึงมีเมตตาก็ไม่ใช่ตอนบางทีมีมันก็นะกินไปกินไปมันอิ่มนะท้องมันตึงใช่ไหมตึงมันนะมันเหลือแบ่งให้คนอื่นหลวงพ่ออานิสงส์มันน้อยนะแบ่งได้ตอนที่มันหิวลองดูดิแบ่งกันที่ได้บางทีไปแบ่งตอนที่อิ่มแล้วมีน้ำซ้ำยังบอกอยู่เลยซ้ำไปมีน้ำซ้ำบอกอิ่มแล้วมันเหลือนั่นเองหลวงพ่อพูดเล่นเหมือนกันนะบางทีมันเหลือกินนั่นเองถึงให้นี่เนี่ยเช่นนี้เป็นต้นไงมันก็จริงๆหลวงพ่อก็มีมุกความขำเล่นเหมือนกันนะแต่หมายถึงว่าเวลาเล่นก็เล่นอยู่บ้างเท่านั้นเองแต่ถ้าพูดเป็นสาระอย่างเงี้ยคือเขาให้ฉายาหลวงพ่อเป็นพระพื้นบ้านนี่แหละแล้วก็เป็นคนทำตัวง่ายถ้าไปไม่ต้องการห้องหับที่จะต้องมีห้องโอ่งห้องแอร์ไปต้น
ถ้าพูดภาษาง่ายๆเนี่ยพ่อเราก็ไม่ใช่ชื่อแอร์นะแม่เราก็ไม่ใช่ชื่อพัดลมอะไรเอาจริงๆนะจริงๆไอ้เราแท้ๆเนี่ยพ่อแม่ตั้งชื่อให้ก็ไม่ได้ตั้งชื่อแอร์พัดลมก็ไม่ใช่ก็เลยเนี่ยเดินไปตามป่าแคบๆๆวันก่อนน้องพ่อไปชั้นในบ้านเขาจัดโซฟาอย่างดีเลยจัดโซฟาเกิดขึ้นมาตั้งบวชมาเนี่ยตั้งเกิดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหนั่งโซฟากินข้าวฉันข้าวเอ๊ะมันจะน้องพ่อยังพูดเล่นอยู่ด้วยซ้ำไปว่ามันติดสูบนั่งไม่ต้องแห่งกินนี่วะเนี่ยน้องเอาจริงๆนะก็ความรู้สึกอย่างนั้นน้องพ่อถึงไม่ตั้งแต่ไปอยู่ไปกรุงเทพเหมือนกันเพื่อนเราเพื่อนนะใครๆก็จะเป็นเพื่อนมันกลับมาบ้านมันแต่งตัวตั้งแต่มันไม่คิดเลยไงว่ากำพืชมันมาตรงนี้กำพืชมาตรงนี้แล้วอีกอย่างก็ไม่ต้องมาทำใหม่ไปเราก็ไปเป็นลูกจ้างเขาเอาจริงๆนะเราก็คิดตั้งแต่นู้นน่ะ ไอ้เพื่อนเราก็กลับมาบ้านที่เขามีเรื่องเล่าๆนั่นนะมีอยู่จริงนะเหยียบพี่ไก่ไม่ฟอไปใส่รองเท้าส้นตึกไปทุ่งนาลืมแม่ทึ่งชื่อควายจนอย่างนี้แย่เลยนะอย่างนี้แย่เลยไปเปลี่ยนชื่ออย่างแห้วเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นสมหวังเงินทุนเรามีอะไรดีขึ้นไหมมันก็แห้วเหมือนเดิมมันก็ชื่อไงสมมติไงมาสมหวังแล้วสมหวังอะไรราคาตกยุ่งเลยถ้าไปทั้งหมดถ้ามันสมหวังด้วยชื่อนะไล่มันสำปะหลังเนี่ยทำนู่นทำนี่ก็ตั้งสมหวังซะตั้งก็ได้ความชื่นใจบ้างเท่านั้นเองน้องพ่อทั้งหมดมงคลชื่อเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแต่เราทำตัวเป็นมงคลไหมแล้ว อย่างนี้เป็นต้นใกล้กับใจเท่านั้นแหละเราจะบูชาพระเจ้าก็บูชาด้วยนะไม่ต้องอะไรมากหรอกของอยู่ของกินของฝากของต้อนมันก็เรื่องธรรมดาเมื่อก่อนหลวงพ่อจำได้ไปนู่นโอ้โหไปบ้านนั่นหาบมาหาบเมื่อก่อนปลาล่ามันเยอะใช่ไหมคนนั้นก็ฝากปลาล่าคนนี้ฝากปลาล่าโอ้โหบางทีหลวงพ่อช่วยหลวงพ่อมีแม่หิ้วมาช่วยแม่หิ้วไปหิ้วมาจิตมันก็เดี๋ยวทุบทิ้งดีกว่าไหมเนี่ยแต่เมื่อก่อนนี่มันประมาณว่ามันไม่ค่อยมีถุงพลาสติกนะไม่ค่อยมีถุงพลาสติกนะเอาใส่อะไรมานะกระปุกก็แทบจะไม่มีงั้นเป็นเช่นนี้เป็นต้นไงทุกวันนี้มันมิดชิดเลยแล้วที่นี่ทำให้คนถ้าพูดถึงทางภาคก็มันก็มีสิทธิ์มีโอกาสที่จะผิดศีลได้ง่ายเพราะว่ามันพกไปได้ไงพกเป็นเศษยามไปก็ได้อย่างยกอย่างตัวอย่างปลากระป๋องเหมือนต้นก็พกไปมากๆก็พกง่ายมันแพ็คอย่างดีเลยใช่ไหมถ้ามันมีน้ำอดน้ำทนก็มีโอกาสที่จะผิดศีลเช่นนี้เป็นต้นหลวงพ่อไม่ได้ว่าใครนะพูดถึงว่ามันง่ายเกินไปถนอมอาหารตรงนั้นตรงนี้เมื่อก่อนรู้จักถนอมที่ไหนล่ะเก็บมาแห้งเอาทิ้งไปหาบเห็ดมันก็แล้วเหลือกินไม่หวานไม่ไหวมันเยอะเกินเลยไม่ได้ไปแจกใครต่างคนต่างก็มีไงกบเขียดก็เหมือนกันน้องพ่อถึงว่าไปตลาดก็ดีเหมือนกันพูดกับคนบอกว่าคนดังเหมียวไปก่อนประเดี๋ยวพ่อผู้ดังโด่งน้องพ่อว่าหนาคือกบเอ็บเนี่ยแต่จิตใจดีบ่กันจิตใจดีมันก็แมนอยู่ไปใส่ได้อยู่หนาคือกบเอ็บก็ได้ก็น้องพ่อยังน้องพ่อเคยเจอเมื่อก่อนนั่นนะน้องพ่อยืมคำพูดนักการเมืองโอ้โหหน้าอย่างประบูชนเขื่อนหน้าอย่างกับประบูชนตึกอะไรลักษณะก็ฟังก็เป็นคำๆเนาะมันไม่ดีมันไม่ใช่ดีที่หน้าตาขี้รื้อขี้เหร่เราเป็นคนดีก็ได้หน้าตาล่อหล่อแต่เราไม่เป็นคนดีเราไม่ทำดีมันแย่ตอนนั้นเลยใช่ไหมเช่นนี้เป็นต้นไงหลวงพ่อพยายามจะทำดีให้มันหล่อๆนะหล่อด้วยคุณงามความดีหล่อคุณงามความดีกายมันคงหล่อไม่เสร็จแล้วใช่ไหมหล่อไม่เสร็จกายพากายมันทำดีเท่านั้นเองเนี่ยอย่าไปทำเร็วจริง
บางเรื่องถ้าไม่ใช่โควิดน้องว่าอยากจะใช้เหมือนกันนะอยากจะใช้บางทีก็อยากให้มาเยี่ยมเหมือนกันนะวันนี้วันนี้อาจารย์ปัญญาท่านอาจารย์มหาสยามกิติโกท่านติดตามน้องก็ติดตามอยู่เรื่อยนั่นแหละแต่หลวงพ่อไม่ค่อยว่างไอ้ต้นเดือนตอนเย็นๆไม่ค่อยได้ไลฟ์สดมีวันหนึ่งบ่ายโมงว่างทำงานชุดเฉยๆเลยหลวงพ่อไม่ค่อยว่างวันนี้มีว่างอยู่บ้างเล็กน้อยน่าจะเป็นบ่ายนะน่าจะเป็นบ่ายตอนเช้าไม่ว่างพรุ่งนี้เกือบทั้งวันแล้ววันที่9ที่10โอ้วันที่9ที่10มีที่วันนาเชือกดิมีที่วันนาเชือกมีงานหลวงพ่อคงไม่ไปตลอดหลวงพ่อส่งให้ลูกน้องไปก่อนอย่างนี้เป็นต้นให้ลูกน้องไปก่อนก็ทำความเข้าใจเนาะทำความเข้าใจวันนี้หลวงพ่อพูดยืดหน่อยนะยืดหน่อยเป็นเรื่องใกล้ตัวนะอย่าไปติดกับยืดมั่นกับยืดมั่นกับอามิสบูชามากนักเรากินข้าวไม่ใช่อิ่มคำสุดท้ายหรอกเรากินแต่ละครั้งไม่รู้ถ้าไปนับเม็ดจริงๆไม่รู้เท่าไหร่นั่นนะใช่ไหมผลิตภัณฑ์ผลิตผลที่ออกมานั่นนะด้วยน้ำพักน้ำแรงน้ำพักน้ำแรงหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินชาวนาไทยชาวนาไทยไทยเป็นชาวนาคนอื่นก็เป็นชาวนาเหมือนกันหลวงพ่อไปเวียดนามก็ทำไม่รู้ไปหน้าไหนก็เห็นเขาทำนาอยู่หลวงพ่อยังไปชายทะเลยังเคยเก็บแก้วมายังใช้อยู่นะหลวงพ่อเก็บแก้วมาไม่รู้อ่ะมันตกในทะเลมันตกในทะเลแล้วก็มันอยู่ชายหาดพอดีเก็บมาใช้อยู่น้องพ่อเก็บมาใช้นี่คือยกตัวอย่างง่ายๆนะจริงๆหลายๆอย่างน้องพ่อก็เอาง่ายๆแทบจะไม่ได้ซื้ออ่ะโอ้อดีตเป็นอดีตได้มั้งวันน้องอดีตวันช่วงนี้หลวงพ่ออยู่เวียดนามมาแต่ไม่รู้กี่ปีผ่านมาแล้วนั่นคือในส่วนมันอดีตมันเด้งขึ้นมาเหมือนกับหลวงพ่อไปหาพระอาจารย์หาสยันไปหาครูประเอมไปเน้นป้อมอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นอดีตขึ้นมานะอดีตขึ้นมาคราวระยะเวลาคราวครั้งหนึ่งไม่ใช่ครั้งเดียวหลายๆครั้งใจล้นด้วยน้ำใจล้นเต็มเปี่ยมไม่เป็นไรแต่อย่าไปแช่งทำดีเท่านั้นอย่าไปแช่งพูดดีหลวงพ่อต้องบอกว่าที่เขาแต่งออกมาหลวงพ่อตรวจเหมือนกันนะตรวจเหมือนกันหลวงพ่อพูดพื้นคงไม่ไปเอาบาลีอะไรมามากมากมายนั่งหนาหรอกคือหลวงพ่อถ้าพูดโดยจากการกระทำไม่ได้พูดด้วยการสัญญาที่ไปท่องมาจำมามันเป็นตัวสัญญาแต่ถ้าการกระทำที่มันฝังในจิตในใจมันก็อย่างนี้แหละมันก็พูดมากกว่านี้ไม่ได้ก็เดี๋ยวประมาณเท่านี้แหละมันก็อยู่ตัวของมันมันเหมือนกับภาษาชาวบ้านอย่างหลวงพ่อรักหลวงพ่อใหญ่เป็นต้นทั้งรู้ท่านทีหลังนะก็รักจริงๆไม่ได้รักเล่นแล้วรักคนทุกคนด้วยก็เป็นไปได้ก็รักคนทุกคนนั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นแต่รักแบบไหนเรารักแบบกิเลสแบบตัณหาหรือรักแบบไหนท่านนั่นเองเราอาจจะเลยไปนู่นแล้วก็ได้ใช่ไหมล่ะวิธีคิดก็ท่านนั่นแหละรักแบบมีความสุขไงหลวงพ่อถึงพูดกับใครลูกหลานเองหลวงพ่อก็พูดลูกทุ่งทุ่งเพราะว่าหลวงพ่อเคยสอนศีลธรรมอยู่กับเด็กมาแล้วก็อยู่ที่นี่ก็เหมือนกันก็ช่วงโควิดเท่านั้นแหละที่มันขาดไปนะใช่ไหมเช่นนี้เป็นต้นไงก็หลวงพ่ออยู่กับลูกหลานก็เป็นปกติหลวงพ่อก็พูดเรื่องเขาบ้างอะไรบ้างตามเรื่องเท่านั้นเองเวลาดุก็มีบ้างเท่านั้นเองเอาสำหรับวันนี้ท้ายที่สุดนะขอบใจคนที่ติดตามวันนี้หลวงพ่อพบปะเป็นชั่วโมงเลยนะลาไปก่อนนะมีความสุขกันทุกๆคนมีความสุขกันทุกๆคนคุณพระคุ้มครองคุณงามความดีคุ้มครองเนาะสาธุสาธุวัดบึงว่างย่าวตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
ขอบอกบุญมายั่งพุทธศาสนิกชนชายไทยที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องการบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรโดยวิธีประหยัดเรียบง่ายถูกต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อศึกษาค้นคว้าปฏิบัติขัดเกลากิเลสชำระจิตใจหาทางพ้นทุกข์ตามหลักพุทธศาสนาแต่ขัดสนด้านปัจจัยและทุนทรัพย์ทางวัดบึงวังย่าวโดยหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโมขอแผ่เมตตาซอยเหลือให้ท่านได้บวชในพุทธศาสนาโดยรับผิดชอบทุกอย่างทุกขั้นตอนเพียงแต่เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมไปฝากโตกับทางวัดบึงวังย่าวสอบถามโดยตรงได้ทีหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโม0897093636อ๋อ